รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอาจารย์เราสังเกตได้ไงว่าน้ำมันมันร้อนเอาทำไมว้าวทำไมของอาจารย์เนี่ยตีไข่ไม่ตีแบบนี้เหรอว้ายตายแล้วรับเชิญวันนี้เขาระดับเจ้าพ่อจะระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะฉันเวอร์ไปหรือเปล่าเราอาจารย์นิสากพี่เอกชัยคะพี่เอกชัยโอ๊ยตายสวัสดีครับพี่ตายนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่พี่เอกจะเปิดประตูต้อนรับยิ่งนี่มาขายอะไรเหรออาจารย์ขายประกันเหรอไม่ได้ขายมาหาพี่เอกด้วยความเคารพอยากจะมากราบรบกวนขอข้าวกินสักมื้อนึงได้ครับนั่งนั่งนั่งก็หนูเอาอะไรมาเยอะแยะหมดเลยอาจารย์ให้เตรียมมาก็หนูค่อยๆเอากล่องเอากล่องอาจารย์จะมาทำกับข้าวผมกินไม่ใช่จะมาขอให้พี่เอกทำเพราะว่าอยากได้ตำรับจากครูใต้อาหารใต้เพราะมีคนเขาล่ำลือว่าเดี๋ยวนี้พี่เอกทำกับข้าวแบบต้นตำรับใต้แท้เคยเก่งๆอ่ะสูตรเนี่ยเป็นสูตรของคุณแม่พวกเพื่อนฝูงทุกคนเนี่ยทานเนี่ยทุกคนบอกว่าอร่อยพอหมอก็อร่อยก็งั้นก็บอกว่าแม่ว่าถ้างั้นแม่เราทำยังไงที่จะแบ่งปันสูตรนี้ให้คนได้ทานกันทั่วก็เลยเกิดเป็นพริกแกงเอกอร่อยเนี่ยเขาลือกันว่าเดี๋ยวนี้พี่เอกเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่ในวงการบันเทิงเท่าไหร่เพราะว่าเอาเหรอเขาบอกว่าพี่เอกจะแบบหันเอาดีทางด้านธุรกิจกำลังแบบเอ็กซ์พอร์ตออกไปทั่วโลกแบบ Southern Chili Paste Around the World อะไรแปลว่าอะไรคะเอาแปลก่อนตรงเนี้ยน้ำพริกแกงต้นตำรับของคนใต้ไปสู่ครัวโลกประมาณนั้นกันก็ได้กล่าวว่าปีหน้าเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ยุโรปกันใช่ไหมแล้วก็ไปสอนคุกกิ้งการทำอาหารปักใต้ที่นู่นโดยใช้พริกแกงของพี่เอกนี่แหละมันกลายเป็นพระเอกของทั้งโลกไปแล้วนะอาหารใต้มันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าว่าไปทั่วโลกแล้วมันเลิศแค่ไหนต้องไปดูฝีมือในครัวครับไปทีนี้เป็นเครื่องแกงก็คือเป็นเครื่องแกงแบบนี้อันนี้คือเป็นมันจะมีหลายขนาดครับเครื่องแกงปักใต้มีหลายขนาดอันนี้ต้องซื้อเป็นถุงละกิโลใช่ไหมมีหลายแบบเป็นกรัมก็มีอันนี้แต่อันนี้จะเป็นถุงแบบเป็นหลายกิโลเครื่องแกงปักใต้แกงส้มมี2แบบของเอกอร่อยเนี่ยแบบแรกเป็นพริกแห้งและแบบพริกสดแล้วนี่พริกแห้งพริกสดอันนี้แบบพริกสดครับอ๋อเดี๋ยวๆๆๆมันจะไม่เผ็ดไปเหรอพี่ต้องใส่เยอะอย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะเยอะเหรอเอาลดให้ก็ได้ลดให้ก็ได้ไม่มันเผ็ดมากกินไม่ได้นะมันแสบแสบอุ้ยอาจารย์พูดดีๆสิมันแสบอะไรแสบท้องอาจารย์ตกใจโอ้โหขวัญอ่อนจริงไหมคุณงั้นพี่เอกหนูเจียวไข่ได้ไหมพี่เอกอาจารย์เจียวไข่เลยโอเคงั้นใส่ชามไข่ใครอ่ะไข่หนูพอใส่น้ำปลาหรือบางคนก็บอกว่าต้องใส่เกลือใส่น้ำปลาละคราวก็ไม่จริงสิไม่จริงหรอกเปรี้ยวพลีสเลยใส่ลูกนาวก่อนเหรออุ้ยเดี๋ยวน้ำเมื่อกี้น้ำมะขามเปียกมันน้ำหมดเลยนะอันนี้คือมันต้องรสนี้จริงๆนะอ้าวรสใต้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะกุ้งตายกุ้งสวยเป็นตัวนี่ไงถึงได้ต้องเลือกกุ้งลายเสือใช่ไหมมันถึงไม่แล้วถ้าเราแกะเปลือกมันออกอ่ะกุ้งเนื้อมันจะไม่มันหดหมดแล้วมันตัวงออย่างเงี้ยเวลากินแล้วเอามือแกะเนาะใช่อันนี้อาจารย์จะทำไข่เจียวนะฮะใช่ดูวิธีการใส่น้ำมันของเขานะครับก็คือเทราดลงไปวนทางขวาวนทางขวาถ้าวนทางซ้ายก็ขึ้นศพนะฮะถูกต้องเราต้องรู้ด้วยมันเป็นมงคลมงคลต้องวนขวานะฮะวนขวาสาดลงไปนะครับแล้วทำไมเวลาวนไข่ต้องวนวนขวาหรือวนซ้ายอาจารย์ไม่ใช่ตีอย่างนี้เหรออันนี้หนูเข้าใจว่าตีอย่างนี้มาตลอดให้ฟูตีไข่ไม่ได้ตีแบบนี้เหรอว้ายตายแล้ว ลูกมันยังงงแม่มันไม่ค่อยเหลือแล้วแต่ว่าลูกมันยังมีเยอะมากเลยอาจารย์ลูกดกอยู่ๆก็มาไม่น่ารักเลยเนาะมาตะปบกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้อาจารย์เราสังเกตได้ไงว่าน้ำมันมันร้อนเอาทำไมว้า
ไรของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวดูความซนเป็นจริงปะเนี่ยดูความซนของเขาอะไม่แก่โอ้ยของเขาฟูดีมากเลยนะไม่น่าขายอาจารย์เลยฟูตลอดดูเขานี่ยังไม่ใช่เป็นเพื่อนนะกูตีหลายครั้งแล้วพร้อมค่ะเตรียมจานค่ะละอุละอุหน่อยพองๆอย่างนี้ค่ะพี่เอกตักไข่เจียวผมตักไอ้นั่นแกงนี่นะชามขาวนั่นน่ะแล้วก็ลองมานี่ชามเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำค่ำพูดดิอาจารย์ชามเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำค่ำชามขาวชามขาวคว่ำค่ำเอางี้อาจารย์เป็นคนจีนอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียหลีอหลีเฮียพูดเร็วๆอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียอหลีอะไรอาจารย์อาจารย์เคยเฉยๆแต่อาจารย์เว้นวรรคมานานแล้วใช้คำว่าเคยเฉยๆแกงซ้อมจากน้ำพริกเอกอร่อยไข่เจียวไม่เกี่ยวกับเอกอร่อยแต่ใช้บ้านเอกอร่อยทำว้ายทำไมในสระมีเกลือช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูส้มตำปลาร้าปูนากรอบวิธีทำปูนากรอบขั้นแรกคนผสมน้ำกับน้ำปลาให้เข้ากันนำปูนาลงแช่ประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำปูนาที่เตรียมไว้ลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปูนาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำส้มตำปลาร้าใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงลงในครกโขลกพอหยาบๆปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวโขลกเบาๆจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดามะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นและผักชีฝรั่งหั่นท่อนคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักส้มตำปลาร้าลงในภาชนะเสิร์ฟวางปูนากรอบรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ